วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงทั้งการเรียนหมอที่ไทยแล้วก็การเรียนหมอที่อเมริกาด้วยนะคะคนที่กำลังแพลนว่าจะเรียนที่ไหนดีจะได้มีแนวทางไปคิดว่าในการตัดสินใจนะคะเริ่มต้นก่อนเนี่ยคือการเรียนหมอที่ไทยเนี่ยจะเรียนทั้งหมด6ปีนะคะทุกคนคงทราบกันอยู่แล้วก็คือเป็น6ปีหลังจากเรียนจบม.ปลายเลยนะคะก็คือเข้าโรงเรียนแพทย์ไปเลยมีประมาณปีนี้น่าจะมีสัก17ที่นะคะเป็นโรงเรียนแพทย์ที่เปิดสำหรับนักศึกษาแพทย์ที่จะเข้าไปเรียนนะคะอุ้ยเดี๋ยวก่อนมียุงแล้วก็ส่วนที่อเมริกาเนี่ยระบบจะต่างกันค่ะน้องๆเดี๋ยวจะพูดเป็นน้องๆแล้วกันเนาะเพราะว่าหลายคนในที่นี้ก็คงจะเป็นรุ่นน้องหมอนะคะในที่อเมริกาเนี่ยเขาจะเรียนปริญญาตรีก่อน4ปีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่อยไปเรียนหมอหรือ Medical School อีก4ปีนะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยเรียนเฉพาะทางอีก 3-5 ปีแล้วแต่ว่าเราอยากเรียนอะไรนะคะโอเคแล้วก็ทีนี้ข้อดีข้อเสียมันต่างกันยังไงนะคะของไทยเนี่ยจะเป็นระบบรัฐบาลช่วยออกค่าเรียนนะคะทำให้ยกเว้นรังสิตที่เดียวที่รังสิตนะคะเรียนก็เลยจะสูงกว่าเพื่อนนะคะแต่ว่าที่อื่นเนี่ยก็จะรัฐบาลช่วยออกนะคะอย่างหมอเนี่ยเรียนที่จุฬาก็จะเสียค่าเทอมละ18,000แต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยเนื่องจากระบบประกันสุขภาพเขาแตกต่างจากไทยโดยสิ้นเชิงเลยนะคะก็จะทำให้ที่นู่นเนี่ยคือจะเป็นระบบที่นักเรียนเนี่ยต้องเสียเงินเรียนด้วยตัวเองนะคะโดยปีนึงเนี่ยจะใช้เงินประมาณหมอคำนวณมาแล้วประมาณ800,000ถึง1,400,000 บาทไทยนะคะอันนี้คือแค่1ปีนะคะแล้วคิดดูเรียนหมอ4ปีก็คูณ4เข้าไปเป็นจำนวนมากมายมหาศาลนะคะแล้วก็แต่ทีนี้คือก็แล้วแต่คนว่าน้องแพลนจะยังไงถ้าเกิดว่าเรียนหมอที่ไทยแล้วไปต่อเฉพาะทางที่นู่นเนี่ยโอกาสที่ได้ก็อาจจะน้อยกว่าคนที่เรียนหมอที่อเมริกาแล้วก็ต่อเฉพาะทางเลยนะคะแล้วก็ทีนี้หมอเนี่ยมันจะที่อย่างที่อเมริกาเนี่ยเขาจะจบปตรีก่อนแล้วค่อยมาต่อแพทย์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเมื่อดูเทียบเท่าแล้วเนี่ยมันก็จะเทียบเท่ากับปริญญาโทนะคะแต่ว่าที่ไทยเนี่ยเนื่องจากเราเรียนรวบไปเลย6ปีเนี่ยมันก็จะเทียบเท่าปริญญาโทเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะไม่ได้เรียกว่าเป็นปริญญาโทเราจะเรียกว่าเป็นแพทยศาสตร์บัณฑิตหรืออย่างที่อเมริกาเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น medical degree นะคะหรือย่อๆว่า MD นะคะแล้วก็ทีนี้ที่อย่างของไทยเนี่ยก็คือสอบกสพทสอบวิชาต่างๆที่เขากำหนดนะคะแต่ว่าของอเมริกาเนี่ยถ้าจะสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ที่นั่นเนี่ยต้องสอบ MCAT นะคะ MCAT ค่ะย่อมาจาก Medical College Admission Test นะคะก็เป็นข้อสอบที่รวมทุกอย่างที่เขาจะทดสอบคุณหมอที่จะมาว่าที่คุณหมอที่จะมาเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ของเขานะคะแล้วนอกจากนั้นระบบที่ไม่เหมือนเมืองไทยก็คือต้องใช้ letter of recommendation หรือจดหมายแนะนำจากอาจารย์ตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยปริญญาตรีที่เรียนอยู่นะคะแล้วก็ต้องสอบอื่นๆด้วยถ้าอย่างเกิดเป็นน้องๆที่มาจากที่ไม่ใช่อเมริกาก็คือไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรกเนี่ยก็ต้องสอบโทเฟลด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรอีกอ๋อต้องใช้เกรดด้วยในการยื่นแล้วก็โอ้มากมายไก่กองนะคะทีนี้พอเรียนจบแล้วเนี่ยก็จะเรียนต่อเฉพาะทางที่นู่นเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเสียเงินเรียนเองดังนั้นเขาเลยไม่ต้องใช้ทุนนะคะหลังจากจบโรงเรียนแพทย์4ปีปุ๊บเขาก็จะไปเรียนที่แพทย์เฉพาะทางได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นที่เมืองไทยเนี่ยเราถือว่าเราเนี่ยใช้เงินของรัฐมาเรียนนะคะเราก็เลยต้องใช้ทุนให้รัฐนะคะโดยที่ประเทศไทยจะกำหนดการใช้ทุนอยู่ที่3ปีแล้วถึงค่อยเรียนต่อเฉพาะทางได้นะคะทีนี้มีคนถามว่าแล้วระหว่างเรียนเนี่ยระหว่างนี้หมอก็จะตอบคำถามไปด้วยเลยในคนที่ถามเข้ามานะคะระหว่างเรียนเนี่ยเราจะเอาชนะความขี้เกียจได้ยังไงนะคะหมออยากจะแนะนำอย่างนี้ค่ะคือตัวหมอเองเนี่ยใช้มาค่อนข้างบ่อยนะคะคือถ้าเราอยากมีชีวิตแบบไหนให้ลองดูคนที่มีชีวิตแบบนั้นว่าเขาใช้ชีวิตยังไงนะคะอย่างเช่นเราอยากจะเลิกเป็นคนขี้เกียจเราอยากจะขยันมากขึ้นเราก็ลองดูเพื่อนเราซีที่ขยันน่ะเขาทำยังไงนะคะแล้วก็ลองทำตามนะอันนี้คืออันที่หนึ่งนะลองดูว่าเพื่อนที่ขยันเขาทำยังไงเขาอ่านหนังสือยังไงเขาแบ่งเวลายังไงเขานั่งฟังอาจารย์แล้วเขาจดเลคเชอร์ยังไงลองทำตามนะคะอันที่สองก็คือมาจากสุภาษิตจีนที่หมอชอบมากนะคะเขาบอกว่าชายผู้
คลื่อนย้ายภูเขาทั้งลูกได้เกิดจากการย้ายหินก้อนเล็กๆนี่งงไหมล่ะเนี่ยก็คือจะอธิบายว่าสมมุติมีคนมาบอกว่าให้น้องเนี่ยยกภูเขาลูกหนึ่งจากสมมติภูเขาลูกนั้นชื่อภูเขาเมาเทนนะคะตรงตัวมากอยู่ที่เชียงใหม่บอกว่าให้ย้ายไปที่เชียงรายเอาใกล้ๆหน่อยละกันเอามากรุงเทพมันไกลไปนะคะทีนี้น้องมองดูภูเขาอันใหญ่โตเนี่ยน้องก็จะแบบโอ๊ยทำไมมันเยอะอย่างงี้วะเนี่ยแล้วพอเราเริ่มที่จะย้ายมันไปเราก็จะรู้สึกว่าโหมันจะไหวมั้ยเนี่ยระยะทางมันไกลมั้ยเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะคะการอ่านหนังสือก็เช่นกันค่ะน้องการที่น้องจะอ่านหนังสือเล่มหนาๆเนี่ยวันนี้เอาตัวอย่างมาให้ด้วยการที่น้องจะอ่านหนังสือเล่มหนาๆปลาหัวหมาแตกเนี่ยแหละค่ะน้องก็จะต้องทำให้มันเป็นหินก้อนเล็กๆเหมือนที่สุภาษิตจีนบอกนะคะคือซอยให้มันเป็นบทย่อยๆในดูเปิดดูซิว่าในหนังสือเล่มนี้ดูดิมันเก่ามากขนาดไหนมันเป็นแบบสีเหลืองแล้วก็มีจุดๆด้วย น้องก็ต้องซอยให้มันเป็นบทย่อยๆนะคะวิธีที่หมอจะใช้เนี่ยก็คือให้เปิดไปดูสารบัญเลยว่าหนังสือเล่มนี้มีกี่บทแล้วก็ดูว่าบทไหนที่ต้องอ่านบทไหนที่ไม่ต้องอ่านมันจะมีบางบทที่แบบเป็นบทบรรณาธิการรายชื่อคนเขียนหรือว่าบทสารานุกรมที่เป็นตัวอักษรว่าอะไรอยู่หน้าไหนอันนั้นก็ไม่ต้องอ่านใช่ไหมคะแล้วก็ทิ้งมันไปตัวหมอเองเนี่ยใช้มาตั้งแต่สมัยที่เรียนหมอนะคะก็คือว่าหมอจะจับหนังสือแยกค่ะทุกคนหมอจะจับมันแยกบทออกมาแล้วก็ใส่ห่วงนะคะเพราะว่าถ้าใส่แบบนี้เนี่ยมันจะเปิดง่ายเวลาที่เรากางอ่านหนังสือเนี่ยมันก็จะแบนราบไปกับโต๊ะหนังสือนะคะแล้วก็สามารถอ่านได้ขีดเส้นใต้เขียนไฮไลท์อะไรได้หมดเลยแต่ถ้าเป็นหนังสือแบบนี้นะคะเวลาเรากางไปเนี่ยบางทีมันงอใช่ไหมแล้วบางทีเราจะขีดไฮไลท์ตรงที่แบบใกล้ๆตรงสันน่ะมันก็ขีดลำบากหรือบางทีเราจะจดโน้ตอะไรตัวหนังสือมันก็จะไม่สวยดังนั้นเนี่ยวิธีที่หมอใช้ก็คือแยกมันเลยค่ะแยกมาแล้วก็เป็นบทๆอย่างอันนี้ก็เป็นรูมาโตคือพวกโรคข้อนะคะแล้วนิวโรก็คือโรคระบบประสาทกาสโตรก็คือโรคทางเดินอาหารนะคะหมอก็จะแยกเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาหมอไปอ่านหนังสืออะค่ะสมมุติว่าวันนี้จะไปห้องสมุดแล้วก็ดูว่าเรามีเวลาที่ห้องสมุดนานเท่าไหร่สมมุติเราจะไปอ่านแค่2ชั่วโมงเราก็ดูว่าบทนี้จะจบไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เอาไปแค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นหนังสือเล่มเล็กๆอย่างเงี้ยเราก็จะมีกำลังใจว่าเดี๋ยวไม่นานมันก็จะอ่านจบแล้วนะแต่ถ้าเราแบกหนังสือก้อนใหญ่ไปอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าเราตั้งใจจะอ่านแค่20หน้าหรือ40หน้าก็ตามนะคะแต่ว่ามันจะทำให้การเห็นหนังสือเล่มใหญ่เนี่ยมันจะทำให้เราหวนคิดมาแล้วเหมือนตอนย้ายภูเขาอะค่ะว่าโอ๊ยมันใหญ่จังเลยเราจะไปถึงไหมมันอีกตั้งนานแล้วพออ่านไม่ได้ตามที่ต้องการหรือตามเป้าเราก็จะรู้สึกท้อแท้นะคะดังนั้นอีกวิธีนึงที่กระจัดใช้กำจัดความขี้เกียจก็คือการแบ่งย่อยสิ่งที่ต้องทำให้เป็นอันเล็กๆนะคะวัยทำงานก็เช่นกันสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ได้นะคะแล้วก็อันที่3ที่อยากจะให้ไปก็คือให้ยังไม่บอกให้ทำกิจกรรมก่อนดีกว่าอันนี้เนี่ยเอามาจากหนังสือสมองเศรษฐีนะคะไม่ได้ช่วยแฟนขายหนังสือนะคะแต่ว่ามันดีมากแล้วหมอตั้งใจจะทำกิจกรรมนี้อยู่แล้วตอนแรกว่าจะวาดรูปเองแล้ววาดรูปมันน่าเกียดก็เลยเอาที่เขาพิมพ์มาเลยอันนี้มันดีมากอยากให้ทุกคนทำไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวหมอจะเอารูปนึงให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ลองใช้นิ้วข้างที่ถนัดอาจจะเป็นนิ้วชี้ข้างซ้ายหรือนิ้วชี้ข้างขวาลากไปเนี่ยสมมตินี่หน้าจอทุกคนใช่ไหมคะก็ลากไปลากวงกลมไปจนถึงจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสิ้นสุดลองดูหมอจะให้เวลา10วินาทีวาดหรือยังเอ่ยลองวาดดูโอเคสมมุติว่าเสร็จทุกคนแล้วนะคะทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นการทดลองอันนึงซึ่งในหนังสือสมองเศรษฐีเนี่ยเขาบอกว่า90% ที่นักเขียนซึ่งก็คือคุณขุนขาวนะคะได้ทดสอบมาเนี่ยปรากฏว่าพอเขาวาดไปแล้วเนี่ยพอเริ่มวาดปุ๊บแล้วเหมือนมันนิ้วมันบางทีมันจะแบบมันจะมาจดที่จุดสิ้นสุดโดยที่ไม่ได้ดูว่าจุดสิ้นสุดเดิมมันอยู่ตรงนี้แต่ว่าจะมาบรรจบให้มันกลายเป็นวงกลมเลยนะคะดังนั้นข้อที่3ที่หมออยากจะให้ไปเลยก็คือการลงมือทำค่ะเพราะว่าการลงมือทำเนี่ยมันจะไม่ทำให้เราเนี่ยเสียพลังงานในการไปนั่งคิดว่าเอ๊ะทำยังไง
อ่านตรงนี้แล้วมันจะได้ไหมแล้วมันจะใช้เวลานานหรือเปล่าแล้วถ้าเราอ่านไม่เสร็จแล้วพรุ่งนี้แผนมันก็จะแย่แน่เลยการคิดเนี่ยค่ะมันเสียเวลาและเสียพลังงานมากยิ่งกว่าการลงมือทำเสียอีกนะคะแล้วพอเราเริ่มลงมือทำไปแล้วเนี่ยพอเราทำไปสักพักน้องๆเป็นไหมคะพอทำไปปุ๊บเนี่ยก็จะรู้สึกติดลมไงทำไปเรื่อยๆบางทีบางคนก็แบบอ่านเลยเวลาที่ตั้งใจว่าจะไปพักหรือว่าอ่านเลยไปอีกหลายบทด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเรามัวแต่มานั่งคิดว่าจะทำยังไงจะอ่านยังไงโดยที่ไม่เริ่มลงมือทำเสร็จสักทีเนี่ยก็จะกลายเป็นความขี้เกียจขึ้นมาได้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยค่ะมันมีชื่อทางจิตวิทยาว่าขอดูก่อนนะเพราะว่าหมออ่านยากมากมันคือ Zeigarnik Effect ค่ะทุกคน Zeigarnik เนี่ยคือ Zeigarnik นะคะ Zeigarnik Effect เนี่ยมันคือเป็นปรากฏการณ์ที่สมองเนี่ยจะหลั่งสารเคมีบางอย่างออกมาเวลาที่เราเริ่มทำอะไรไปแล้วแล้วเราทำมันไม่เสร็จเนี่ยเราจะรู้สึกหงุดหงิดนะคะเพราะฉะนั้นสมองมันก็จะคล้ายๆกับว่าพอเราเริ่มทำอะไรก็จะอยากทำให้จบๆดังนั้นก็คืออยากจะสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยพอทำอะไรก็คือเริ่มทำไปเลยอยากจะทำอะไรก็คือให้เริ่มทำไปเลยนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะกลายเป็นคนขี้เกียจได้นะคะอันนี้คืออันที่3นะเรื่องวิธีเอาชนะความขี้เกียจในการอ่านหนังสือนะคะเรามากลับไปที่การเรียนแพทย์ต่อนะคะทีนี้ของไทยเนี่ยกว่าคนคนนึงจะเป็นหมอได้นะคะในการเรียนทั้ง6ปีเนี่ยเขาต้องผ่านการสอบถึง3ครั้งนะคะก็คือการสอบใบประกอบโรคศิลป์นะคะของไทยจะมีสอบตอนปี3สอบตอนปี5แล้วก็ปี6ค่ะที่อเมริกาก็เหมือนกันนะคะก็จะมีการสอบที่เรียกว่า USMLE ค่ะซึ่งคนไทยเนี่ยจะพูดสั้นๆว่า USMLE นะคะUSMLE ย่อมาจากอะไร US ก็คือ United States ก็คือประเทศอเมริกานั่นเองนะคะ MLE ก็คือ Medical License Exam ค่ะ Medical คือทางการแพทย์ License คือใบอนุญาตนะคะแล้วก็ Exam ก็คือการสอบนะคะที่นู่นเนี่ยจะมีการสอบหมอจะเรียกสั้นๆเลยว่า USMLE นะคะมีการสอบ USMLE ซึ่งก็สอบ3ครั้งเหมือนกันโดยที่ครั้งที่2เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ครั้งนะคะจะเล่าคร่าวๆนะคะครั้งแรกเนี่ยเป็นการสอบความรู้ทางชั้นพรีคลินิกเช่นเรื่องของชีววิทยาเคมีเรื่องของสรีรวิทยากล้ามเนื้อมัดนั้นมัดนี้การทำงานของหัวใจการทำงานของลำไส้อย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นความรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไปทีนี้พอสเต็ป2เนี่ยเขาแยกเป็นclinical knowledge ก็คือความรู้กับ clinical skill ก็คือทักษะในการตรวจคนไข้นะคะ clinical knowledge เนี่ยก็สอบเป็น multiple choice เหมือนกันก็คือเป็นทำข้อสอบในคอมนะคะข้อสอบประมาณเกือบ300ข้อแล้วก็ใช้เวลา 7-8 ชั่วโมงวันสอบนี่คือแบบสลบไปเลยนะคะโดยที่ไอตัวความรู้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับสเต็ป1นะคะก็คือความรู้เนี่ยจะถามเรื่องทีนี้จะถามเรื่องการดูแลคนไข้แล้วว่าคนไข้มาอาการแบบนี้เจ็บหน้าอกนึกถึงโรคอะไรบ้างแล้วถ้าอยากรู้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรต้องทำการทดสอบอะไรเช่นอาจจะทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจอาจจะเจาะเลือดหรือว่าเอ็กซเรย์ปอดอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วแต่นะคะแล้วแต่โรคแล้วก็ถามเรื่องการรักษาด้วยว่าคนไข้เป็นโรคนี้จะให้ยาอะไรแล้วก็จะให้เจอหมอเฉพาะทางอะไรต่ออย่างงี้ค่ะส่วน clinical skill ค่ะน้องอันนี้เป็นอันที่เจ็บแสบมากนะคะก็คือต้องไปสอบกับคนไข้จริงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะปีที่แล้วเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าหมอเดินทางไปอเมริกาค่อนข้างบ่อยนะคะถึง3ครั้งเลยก็คือไปสอบไปพรีเซนต์งานวิจัยแล้วก็ไปสอบสัมภาษณ์นะคะซึ่งการสอบอันนี้ค่ะเขาจะให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจคนไข้ทั้งหมด12คนนะคะทีละครั้งเขาจะเป็นทุกคนนึกภาพนะคะว่าเป็นห้องประมาณ20ห้องที่เรียงกันแล้วก็ให้เราเนี่ยไปยืนหน้าห้องค่ะแต่ละคนที่ไปสอบวันนั้นก็จะไปยืนหน้าห้องนะคะแล้วพอกิ่งออกกริ้งเนี่ยเราก็ต้องเคาะแล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็ Hello Mr. จุดๆๆอย่างเงี้ยค่ะแบบสวัสดีคุณอาดัมอย่างงี้สมมุตินะคะอาดัมเลวีอย่างงี้สมมุติแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปเช็คแฮนด์เค้าแล้วก็ถามเขาว่าแบบ so what brought you here today คืออะไรพาคุณมาโรงพยาบาลคนไข้ก็จะบอกว่าโอ้ฉันปวดหัวฉันเจ็บท้องอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วเราก็ซักประวัติเขา
แล้วก็ตรวจร่างกายค่ะก็คือบอกให้คนไข้นอนหรือนั่งแล้วก็ตรวจร่างกายของหมอนะคะแล้วเสร็จแล้วจากประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายเนี่ยเราก็ต้องเอามาคิดว่าเขาเป็นโรคอะไรแล้วก็ต้องบอกคนไข้ว่าเนี่ยตอนนี้นะฉันคิดว่าคุณอ่ะเป็นโรคนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะต้องทำการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจนู่นนี่นั่นตามที่นึกถึงนะคะแล้วก็บอกคนไข้ว่าถ้าสมมติคนไข้สูบบุหรี่ก็ต้องบอกให้คนไข้เนี่ยเลิกบุหรี่หรือว่าติดเหล้าอยู่ก็บอกให้เลิกเหล้าหรือว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันก็บอกว่าแนะนำให้ตรวจ HIV อย่างเงี้ยค่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็จับมือบายบายเขาแล้วก็ออกมานะคะออกมาค่ะทีนี้พิมพ์บนคอมค่ะพิมพ์ไปทั้งหมดที่ตรวจได้ทั้งหมดที่ซักประวัติได้แล้วก็โรคที่นึกถึงนะคะแล้วก็พิมพ์ค่ะเสร็จแล้วพอกริ่งหมดค่ะก็ต้องกดส่งไปนะคะแล้วก็เดินไปอีกห้องนึงค่ะแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะน้องๆ12เคสค่ะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าที่พูดเนี่ยไม่ได้บอกว่ามันยากหรืออะไรนะคะแค่จะบอกว่ามันรู้สึกยังไงบ้างเวลาไปสอบแล้วก็คนที่ไปสอบเนี่ยจะต้องผ่านอะไรบ้างนะคะแล้วก็อันที่3ก็คืออาจจะต้องอาจจะไม่ต้องสอบก็ได้นะคะเป็นเหมือนกับความรู้ตอนที่เป็นแพทย์อันนี้ก็จะง่ายขึ้นมาหน่อยส่วนใหญ่ทุกคนก็จะสอบหลังที่ได้เรียนต่อเฉพาะทางมาแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้มีคำถามว่าแล้วถ้าเรียนอย่างอื่นมาเช่นเรียนชีววิทยาชีวเคมีหรือเรียนอย่างอื่นมาเนี่ยสามารถเป็นหมอได้ไหมนะคะมันก็จะแยกออกเป็น2อย่างอันแรกก็คือหมอที่ประเทศไทยนะคะหมอคิดว่าได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้คนที่จะสอบเนี่ยติดตามการประกาศคำชี้แจงแล้วก็ข้อตกลงในการสอบแต่ละครั้งแต่ละปีดูเพราะว่ามันอาจจะต่างๆกันนะคะเพราะว่าปีล่าสุดเนี่ยหมอรู้จักน้องคนนึงนะคะชื่อโน้ตนะคะน้องโน้ตเนี่ยเขาจบนิเทศจุฬาค่ะแล้วเขาก็สอบแพทย์มศวได้นะคะตอนม.ปลายเนี่ยเขาเรียนสายศิลป์คำนวณค่ะน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะจบอะไรมาเนี่ยหมอคิดว่าถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยสามารถเป็นหมอได้นะคะอันนี้คือของประเทศไทยนะคะส่วนของที่อเมริกาเนี่ยคือแน่นอนว่าได้อยู่แล้วเพราะว่าตอนป.ตรีเนี่ยเราจะเรียนอะไรก็ได้เราจะเรียนชีววิทยาเราจะเรียนชีวเคมีเราจะเรียนสายศิลป์หรืออะไรก็ได้แล้วก็ค่อยไปสอบเข้า Medical School หรือโรงเรียนแพทย์ที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งบางคนน่ะก็จะคิดว่าเออแล้วเราเนี่ยต้องเรียนอะไรที่มันเป็นชีวะหรือเป็นอะไรที่มันหมอหรือเปล่าที่นู่นเขาจะมีชื่อคณะที่เรียกว่าพรีเมดค่ะพรีเนี่ยแปลว่าก่อนเมดก็ย่อมาจาก medicine ก็คือการเรียนแพทย์นะคะซึ่งบางคนเนี่ยที่อยากจะเป็นหมอจริงๆเนี่ยก็จะเรียนตั้งแต่อันนั้นเรียนพรีเมดไปตั้งแต่ปริญญาตรีเลยแต่ว่าถ้าบางคนที่เขาชอบสาขาอื่นเขาอาจจะไปเรียนอย่างอื่นมาก่อนอย่างที่โรงเรียนแพทย์แห่งหนึ่งอะค่ะเขาบอกว่าเขาอะรับนักเรียนที่จบด้านการร้องโอเปร่ามาแล้วก็เพิ่งมาค้นพบทีหลังว่าตัวเองเนี่ยอยากเรียนแพทย์นะคะก็มีแบบนั้นเหมือนกันดังนั้นหมอคิดว่าถ้าเราตั้งใจจริงเนี่ยไม่ว่าอะไรก็เกิดได้นะคะเกิดไม่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้และทำให้ความฝันของเราเป็นจริงได้นะคะทีนี้คือคำถามมันจะค่อนข้างเยอะหมอก็เลยจะต้องดูโพยนิดนึงแล้วก็ทีนี้เรียนเฉพาะทางที่อเมริกาเนี่ยเรียนสาขาใดได้บ้างมีคนถามเข้ามาว่าแล้วเวชศาสตร์ฉุกเฉินยากไหมฉุกเฉินก็คือเวลาที่เราไปห้องฉุกเฉินอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีคุณหมอเวชศาสตร์ฉุกเฉินเข้ามานะคะคือหมอจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสถิติก็คือสิ่งที่รุ่นพี่เคยทำมาได้หรือว่าสิ่งที่มันมีเกิดขึ้นนะปัจจุบันและอดีตนะคะอย่างของคณะเอ้ยไม่ใช่คณะวิชาเฉพาะทางที่หมอไทยเนี่ยสามารถสอบเข้าไปเรียนต่อได้ทุกๆปีแล้วก็มีคนสอบเข้าได้เยอะๆนะคะก็จะ1อายุรกรรมหรือ internal medicine นะคะก็จะเป็นหมออายุรกรรมที่เดี๋ยวจะต้องไปเรียนต่อทางด้านหัวใจด้านไตด้านทางเดินอาหารต่อไปนะคะแล้วก็2ก็คือเด็กนะคะหรือว่ากุมารแพทย์นะคะอันนี้เขาก็จะรับหมอต่างชาติค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็3คือจิตเวชนะคะจิตเวชเนี่ยรุ่นพี่ก่อนหน้าหมอที่เขาเคยไปเรียนที่อเมริกาได้เนี่ยมีประมาณ 7-8 คนนะคะเท่าที่หมอรู้จักนะคะทีนี้มันก็ถือว่าไม่เยอะเมื่อเทียบกับอายุรกรรมเพราะอายุรกรรมปีนึงเป็น10คนเลยนะคะ10-20คนเลยหรือว่าเด็กเนี่ยค่ะก็จะเยอะกว่าแต่หมอ
เท่าที่หมอถามเนี่ยก็คือรุ่นพี่เขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจิตเวชเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ค่อยมีคนเรียนทำให้ไม่ค่อยมีคนไปเรียนต่อต่างประเทศก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าการที่เขาได้แค่7คนเนี่ยมันยากหรือมันง่ายมันเกิดจากไม่มีคนเรียนมากกว่านะคะแต่ว่าหมอเชื่อว่าไม่ว่าเราอยากเป็นอะไรอะค่ะเราสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้นะถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นจริงๆไม่จำเป็นว่าจะต้องมีรุ่นพี่ที่เคยเรียนมาแล้วหรือว่ายังไงนะคะอายุรศาสตร์ฉุกเฉินเนี่ยหมอไม่เคยได้ยินว่ามีรุ่นพี่คนไหนแต่ถ้าหมอรู้หรือมีข้อมูลเพิ่มเติมก็จะมาบอกให้ฟังนะคะส่วนอย่างสาขายากๆเนี่ยที่บางคนคิดว่าไม่มีคนได้เรียนแน่ๆ นะคะก็อย่างเช่นสาขาดมยานะคะซึ่งคุณหมอดมยาเนี่ยก็คือคุณหมอที่ทำหน้าที่ร่วมกับคุณหมอผ่าตัดเวลาคุณหมอศัลยกรรมจะผ่าตัดเนี่ยเขาก็จะต้องทำงานร่วมกับคุณหมอดมยาให้คุณหมอดมยาเนี่ยฉีดยาสลบหรือว่าดมยาสลบแล้วก็คุณหมอผ่าตัดก็เริ่มทำการผ่าตัดนั้นนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องแพทย์ดมยาเนี่ยเป็นอันที่เขาล่ำลือกันมาว่ายากมากขนาดแค่คนอเมริกันเองเนี่ยก็ยังยากเลยนะคะทุกคนแต่ว่าทีนี้หมอมีรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะที่เขาทำได้นะคะโดยที่เขาเนี่ยเขาจบเรียนดมยาที่เมืองไทยแล้วแล้วเขาก็รู้ตัวว่าอยากไปเรียนต่อต่างประเทศเขาก็มองว่ามันจะมีวิธีไหนที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถเข้าไปเรียนได้ก็ไปเจอว่าถ้าเราไปช่วยอาจารย์ที่นู่นเนี่ยทำวิจัยก่อน1ปีถึง2ปีเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะได้รับเรียกสัมภาษณ์แล้วก็ได้เข้าไปเรียนต่อนะคะทีนี้รุ่นพี่คนนั้นเนี่ยเขาก็พยายามทุกอย่างก็ไปทำวิจัยที่นู่นอาจารย์เนี่ยสั่งงานอะไรมาเขาก็ทำให้หมดเลยนะคะอาจารย์มีให้ช่วยเขียนหนังสือเขียนเท็กซ์บุ๊กเองค่ะหรือว่าให้ช่วยเขียนงานวิจัยพี่เขาถึงแม้ว่าจะเห็นว่าเป็นงานที่ยากและภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่ภาษาที่หนึ่งของเรานึกออกใช่ไหมคะเราไม่อาจจะไม่ได้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเท่าคนอเมริกันเองแต่ว่าถ้าเรามุมานาแล้วพยายามอะค่ะทุกอย่างสามารถเป็นไปได้รุ่นพี่คนนี้ค่ะก็เขียนวิจัยให้อาจารย์เขียนเท็กซ์บุ๊กให้อาจารย์แล้วสุดท้ายเขาก็เข้าเรียนดมยาได้จริงๆถึงแม้ว่ามันจะยากนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราแสดงให้ทางอาจารย์ที่นู่นเห็นว่าเราตั้งใจแล้วก็อยากเรียนแล้วเราเป็นคนที่มีคุณภาพอะค่ะเขาจะยอมรับเราแน่ๆค่ะทีนี้หมอมีน้องๆที่เข้ามาถามว่าไปเรียนต่อต่างประเทศดีไหมนะคะคือหมอจะถามกลับว่ามันไม่มีอะไรดีไม่ดีอะค่ะคือมันอยู่ที่ว่าน้องอะอยากไปหรือเปล่าแล้วน้องอะอยากไปแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าน้องแค่อยากเฉยๆหรือว่านึกขึ้นมาลอยๆแต่ว่าไม่ได้แพลนที่จะทำเนี่ยหมอบอกเลยว่ายากที่มันจะทำให้มันเป็นจริงได้นะคะแต่ว่าถ้าน้องแบบตั้งใจมุ่งมั่นอันนี้จะเล่าประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนะคะก็คือหมอเนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นจิตแพทย์ตั้งแต่ม.2นะถ้าเกิดว่าทุกคนที่ตามมาที่ตามเพจก็จะรู้อยู่ว่าตอนนั้นเนี่ยหมอไปอ่านหนังสือชื่ อเรื่องเล่าของหมอเบิร์ตเปิดบ้านศรีธัญญานะคะซึ่งแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ที่ปีนั้นเนี่ยเป็นนางสาวไทยเนี่ยเขาเขียนขึ้นมาเพื่อที่จะได้ให้ประชาชนรู้ว่าจิตแพทย์ทำงานอะไรบ้างแล้วก็ต้องเจอคนไข้แบบไหนทีนี้หมออ่านแล้วหมอก็ชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นหมอแบบนี้ที่ดูแลคนไข้ทั้งเรื่องของโรคด้วยแล้วก็ดูแลทางด้านจิตใจแล้วก็ครอบครัวแล้วประเมินดูว่าถ้าเขากลับไปสู่สังคมแล้วเนี่ยเขาจะทำประโยชน์อะไรให้สังคมได้คือดูคนไข้ทั้งองค์รวมอะค่ะคือภาษาอังกฤษนะคะเขาจะใช้คำว่า see your patient as a personnot a patient ก็คือ person ก็คือเป็นคนไม่ใช่ patient คือเป็นคนไข้นะคะทีนี้พอหมอชอบมากเนี่ยหมอก็ตั้งเป้าไว้แล้วว่าอยากจะเป็นจิตแพทย์นะคะก็เลยเข้าเรียนหมอโดยการที่อยากเป็นจิตแพทย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็ทีนี้พอเรียนหมอไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีวิชาอื่นที่เข้ามาแล้วก็มีคนแนะนำว่าเอ้ยเนี่ยน่าจะไปเรียนอันนี้น่าจะเป็นหมอผิวหนังสิน่าจะเป็นหมอหัวใจสิน่าจะเป็นหมอรุ่นนี้นั่นสิคืออันนั้นนะคะมันคือคำแนะนำที่คนอื่นเขาจะแนะนำเราเขาจะแนะนำอะไรก็ได้มันก็เป็นแค่เพียงแค่คำพูดของเขาแต่สิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันคือชีวิตของเราดังนั้นจงเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่มาจากหัวใจให้ตัวเองไม่ใช่จากคำแนะนำของคนอื่นคำแนะนำอะค่ะน้องหมอจะชอบ
คิดว่ามันเป็นเนื้อหรือเป็นหนามนะคะอันนี้แปลงมาจากของท่านวออีกทีนึงท่านวอเขาบอกว่าเวลาใครมาวิจารณ์หรือมาด่าว่าเราเนี่ยให้เรามองว่ามันเหมือนทุเรียนคือมันมีส่วนเนื้อที่มันมีความจริงอยู่ในนั้นทำให้เราต้องปรับปรุงแล้วมันมีส่วนหนามก็คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทิ่มแทงทำให้เราเสียใจแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ทีนี้ถ้ามองว่ามันเป็นเนื้อก็สามารถเอาไปกินให้มันอร่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายได้แต่ว่าถ้ามองว่าเป็นมันเป็นน้ำก็ให้ทิ้งไปนะคะและอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือถ้าเราอยากมีชีวิตแบบไหนให้หาคำแนะนำจากคนนั้นเพราะว่าการที่เราทำตามคำแนะนำจากคนคนหนึ่งที่ไม่ได้มีชีวิตแบบที่เราต้องการคือหมออยากไปเรียนต่อต่างประเทศใช่ไหมคะแต่ถ้าหมอฟังคำแนะนำจากคนที่ไม่ใช่จิตแพทย์แล้วก็ไม่อาจจะไม่ได้เรียนหมอด้วยซ้ำหรือว่าอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้หมอไม่ได้อยากมีชีวิตแบบเขาเนี่ยหมอจะไม่ค่อยฟังเท่าไหร่หรือว่าถ้าฟังก็อาจจะอยู่อันดับท้ายๆแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นพี่ที่ทำความฝันแบบนั้นสำเร็จแล้วเนี่ยพอพูดมาหมอจะฟังค่อนข้างเยอะแล้วก็นำมาปฏิบัติตามแล้วก็ทีนี้พอเรียนจบมาค่ะก็เป็นช่วงสอบซึ่งตอนสอบเนี่ยมันท้อมากนะคะเพราะว่าในช่วงใช้ทุนเนี่ยเพื่อนๆที่เมืองไทยเนี่ยก็จะพยายามที่จะไม่ใช่พยายามเพื่อนๆที่เมืองไทยเนี่ยเขาก็จะมีช่วงเวลาพักมีช่วงเวลาไปเที่ยวมีช่วงเวลาที่อาจจะลาไปทำนู่นนี่นั่นแต่ว่าของหมอเนี่ยค่ะไอยูสมายทั้ง3อันที่หมอเล่ามาเนี่ยคือหมอต้องสอบภายใน2ปีนะคะแล้วมันเป็นช่วงชีวิตที่ค่อนข้างเหนื่อยมากแต่หมอมองว่าความเหนื่อยนั้นน่ะมันมีจุดสิ้นสุดคือถ้าเราทำตรงนี้สำเร็จคือหมอจะมองอย่างนี้เสมอเลยว่าสมมุติว่าเดือนนี้คือเดือนมีนาใช่ไหมคะมีนาปีที่แล้วน้องๆหมอยังสอบ AU Smile สเต็ป2 CS ก็คือ2 clinical skill อยู่เลยค่ะก็คือไอ้ที่ไปเปิดประตูสวัสดีคนไข้อะค่ะมีนาปีที่แล้วหมอยังไปนั่งติวกับอาจารย์ไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไปเรียนเรื่องการออกเสียงเรื่องการคุยกับคนไข้เรื่องการตรวจร่างกายอยู่เลยนะคะทีนี้มันก็เหนื่อยแล้วหมอก็ทำงานอีกแล้วก็มีหลายๆอย่างเรื่องของงานวิจัยเรื่องของอื่นๆด้วยแต่เวลาที่หมอเหนื่อยอะค่ะหมอจะคิดว่าเนี่ยถ้าตรงนี้ผ่านไปได้เนี่ยมีนาปีหน้าฉันจะทำอะไรอยู่มีนาปีหน้าฉันอาจจะสอบได้ก็ได้นะฉันอาจจะอ่านรายชื่อประกาศผลสอบแล้วก็เห็นชื่อของฉันก็ได้นะพอมันคิดแบบนี้ค่ะทุกคนมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเรามีกำลังใจในการที่จะทำมันต่อไปมากขึ้นความเหนื่อยมันก็อยู่แค่ชั่วขณะเอ้ยความเหนื่อยมันก็อยู่แค่ชั่วขณะแต่ชัยชนะจะอยู่ตลอดไปอันนี้คือคำคมของคุณขุนเขาที่หมอชอบมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเหนื่อยเนี่ยอาจจะไปพักไปกินชาเขียวหมอชอบกินชาเขียวแล้วก็อาจจะไปออกกำลังกายให้เอนโดฟินมันหลั่งสักหน่อยแล้วก็จะรู้สึกสดชื่นหรือโทรหาเพื่อนที่เขากำลังมีชะตาชีวิตแบบเดียวกับเราช่วงนั้นเนี่ยหมอจะคุยกับเพื่อนที่กำลังสอบไปอเมริกาเหมือนกันค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าในขณะที่เราไถ Facebook แล้วเราเห็นว่าเอ้ยคนนั้นไปเที่ยวต่างประเทศคนนั้นไปเรียนดำน้ำคนนี้ไปทำนู่นนี่นั่นคนนี้มีธุรกิจเป็นของตัวเองเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เราทำอะไรอยู่เนี่ยเราเหนื่อยตรงนี้เนี่ยไปเพื่ออะไรแต่ว่าถ้าเราคุยกับคนที่อ่านหนังสือเหมือนกันกับเราหรือว่ากำลังสอบอยู่อาทิตย์หน้าจะสอบคล้ายๆกันแล้วแล้วก็สอบได้แล้วแล้วก็กำลังทำความฝันให้เป็นจริงเหมือนเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าชีวิตมันมีเพื่อนร่วมทางที่เดินไปกับเรานะคะมีคนถามว่าภาษาอังกฤษจำเป็นต้องเก่งไหมถ้าอยากเรียนหมอถ้าเกิดว่าน้องอยากเรียนหมอที่เมืองไทยภาษาอังกฤษเนี่ยจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะตอนที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยที่หมอคิดว่าทำให้สอบเข้าแพทย์ได้เนี่ยเพราะว่าหมอเคยไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS แล้วก็ภาษาอังกฤษเนี่ยจะค่อนข้างติดหูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนทำข้อสอบภาษาอังกฤษไม่ได้มีปัญหามากดังนั้นเราก็มั่นใจแล้วว่าอย่างน้อยวิชานึงเนี่ยเราก็อาจจะคะแนนเกินค่าเฉลี่ยหรือว่าคะแนนมากกว่าคนอื่นแล้วแล้วเราก็จะไปเพิ่มวิชาเพิ่มเติมเช่นชีววิทยาศาสตร์หรือเคมี
แบบนี้ค่ะทีนี้ถ้าตอนเข้าไปเรียนหมอเนี่ยจำเป็นต้องเก่งภาษาอังกฤษไหมคือพอน้องมาเรียนหมอนะคะมันจะเก่งภาษาอังกฤษไปโดยอัตโนมัติค่ะเก่งภาษาอังกฤษได้ไหมถึงอาการอ่านภาษาอังกฤษจะเก่งขึ้นนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยใช้เท็กซ์บุ๊กภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะอย่างน้อยชื่อกล้ามเนื้อเนี่ยค่ะกล้ามเนื้อไบเซปไตรเซปเดลตอยก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วต้องมีเรื่องของการเขียนภาษาอังกฤษอาการอ่านเท็กซ์บุ๊กภาษาอังกฤษมาด้วยแต่ว่าเราไม่ได้จำเป็นต้องพูดเพราะว่าคนไข้เราเป็นคนไทยใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษก็จะจำเป็นระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าน้องจะไปต่างประเทศภาษาอังกฤษจำเป็นแน่นอนค่ะยกเว้นถ้าน้องจะไปเรียนจีนซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้ภาษาอะไรถ้าน้องจะไปเรียนที่อเมริกาเอางี้แล้วกันถ้าน้องจะเหมือนหมอคือมาเรียนต่อที่อเมริกาภาษาอังกฤษเนี่ยจำเป็นมากๆเพราะว่าเราจะไปรักษาคนไข้คุยกับคนไข้ตรวจวินิจฉัยเขาโดยที่เราไม่รู้ภาษาเขาเนี่ยไม่ได้เลยหมอชอบเปรียบเทียบอย่างนี้ตอนที่ตัวเองท้อๆเรื่องจะสอบนะคะก็คือลองคิดดูว่าสมมุติว่าพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยต้องมีคุณหมอจากประเทศอื่นอาจจะเป็นสมมตินะคะสมมติว่าเป็นจากประเทศเพื่อนบ้านเราเป็นคุณหมอจากประเทศอื่นที่มารักษาเราหรือรักษาพ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเราอยากได้หมอแบบไหนที่จะมารักษาเราและพ่อแม่พี่น้องเราเราก็ต้องอยากได้หมอที่อะอย่างน้อยก็เก่งแต่เก่งเนี่ยมันอาจจะไม่พอเพราะว่าถ้าเก่งเนี่ยเราก็ไปรักษากับหมอคนไทยเหมือนกันก็ได้นึกออกใช่ไหมคะที่อเมริกาก็เหมือนกันถ้าเราเก่งเท่าหมออเมริกันเนี่ยเขาก็เลือกหมออเมริกันไม่ดีกว่าหรอดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเก่งกว่าเขานิดนึงมีโปรไฟล์ที่ดีกว่าเขานิดนึงทำอะไรมามากกว่าเขานิดนึงคะแนนมากกว่าเขานิดนึงแบบนี้ค่ะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันคือจุดมุ่งหมายที่เราอยากจะไปถึงเพราะว่าถ้าเราไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถไปที่ฝันของเราได้นะคะแล้วก็แต่ความเก่งเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยเดียวค่ะน้องๆหมอบอกเลยเพราะว่าหมอเป็นคนที่ถ้าเทียบกับเพื่อนคนอื่นนะคะคะแนนสอบก็คะแนนสอบอายุสมัยเนี่ยคือหมอปกติแต่จะมีคนที่คะแนนมากกว่าหมออีกเยอะแยะมากมายมหาศาลนะคะที่ก็ส่วนที่ได้ก็มีเหมือนกันแล้วก็มีส่วนที่สอบไม่ได้ก็มีเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่คะแนนอย่างเดียวเพราะว่าหลังจากที่น้องสอบเสร็จนะคะน้องจะต้องเอาคะแนนยูสมายทั้ง3อันเนี้ยไปยื่นให้กับทางคณะต่างๆในอเมริกานะคะแล้วน้องก็จะต้องเขียนจดหมายของตัวเองเขาจะเรียกว่า personal statement นะคะเขียนว่าทำไมฉันถึงอยากเรียนที่นี่ทำไมฉันถึงอยากเป็นจิตแพทย์หมอก็เล่ายาวไปนะคะแล้วก็ต้องขอใบletter of recommendation จากคนอื่นอีกก็คือใบคำแนะนำจากคนอื่นซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นคุณหมอที่อเมริกาเป็นคนเขียนให้เราเนี่ยก็จะมีภาษีมากกว่าอาจารย์ที่เมืองไทยแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ที่เมืองไทยจะไม่มีภาษาอื่นเอ้ยจะไม่มีภาษีเลยนะคะก็มีเหมือนกันในบางกรณีที่เขาอยากรู้ว่าเราทำงานที่เป็นที่ไทยแล้วเป็นยังไงแล้วก็จะขอจดหมายจากอาจารย์ที่เมืองไทยไปนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงที่เรียนมหาวิทยาลัยในเมืองไทยเนี่ยถ้าน้องสามารถไปวิชาเลือกที่อเมริกาก็จะช่วยได้เหมือนกันในการขอจดหมายนี้อ่ะพอส่งคะแนนส่งอะไรทุกอย่างไปหมดแล้วนะคะก็ทีนี้ก็จะถึงเวลาที่คณะต่างๆเนี่ยเขาเอาคะแนนของเราแล้วก็เอา personal statement ของเราเนี่ยมาอ่านดูแล้วทีนี้เขาก็จะดูว่าเอ้ยเขาอยากสัมภาษณ์ใครแล้วเขาก็จะเรียกสัมภาษณ์ไปซึ่งไอตอนสัมภาษณ์เนี่ยค่ะมันจะทำให้เราเนี่ยเจออาจารย์ตัวจริงนะคะแล้วก็ไม่ใช่อาจารย์ตัวจริงคนนี้นะเจออาจารย์จริงๆนะคะเจออาจารย์แบบตัวเป็นๆที่คณะนั้นเลยได้มีโอกาสไปเห็นโรงพยาบาลนั้นได้มีโอกาสเดินเข้าไปดูคนไข้นิดหน่อยมันจะมี hospital tour ในวันสัมภาษณ์นะคะเอาว่าโรงพยาบาลเป็นยังไงมีคนไข้เยอะไหมแล้วหมอท่านอื่นเป็นยังไงบ้างแล้วก็พี่ๆที่เรียนอยู่เป็นยังไงบ้างซึ่งตรงนี้แหละค่ะน้องสำคัญที่สุดคือคะแนนเนี่ยมันจะสำคัญในการที่ทำให้เราถูกเรียกสัมภาษณ์แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นตัวเราล้วนๆเลยที่เขาจะดูว่าเขาอยากทำงานกับเราไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าน้องไปทำหน้าเครียดใส่เขาแล้วก็ไปเหมือนพูดจาไม่ดีใส่เขาเนี่ยเขาจะไม่อยากทำงานกับเราแล้วก็อาจจะถูกเคลียร์ออกจากลิสต์ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันความเก่งมันไม่ได้ใช้แล้วมันกลายเป็นความมีมนุษยสัมพันธ์ความ
มีสัมมาคารวะความเข้าหาผู้อื่นการวางตัวการแต่งตัวหลายๆอย่างเขาจะดูหมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเลือกเราแล้วเราก็จะเลือกเขาด้วยเช่นกันแล้วก็จะประกาศผลซึ่งของหมอเนี่ยก็คือประกาศผลเมื่อวันศุกร์ตอนเที่ยงคืนนะคะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยหมอก็ประกาศให้ทุกคนทราบอย่างเป็นทางการเลยนะคะว่าหมอจะได้ไปเรียนต่อจิตเวชนะคะที่ฮาวายแล้วนะคะโดยจะไปเรียนคือไอ้ที่เขารับเนี่ยมันเป็น3ปีแรกก่อนก็คือต้องไปเรียนจิตเวชผู้ใหญ่ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ต่อเฉพาะทางจิตเวชเด็กอีก2ปีนะคะดังนั้นก็คือรวมทั้งหมดเป็น5ปีนะคะซึ่งใน5ปีนี้เนี่ยหมอก็จะไม่ได้หายไปไหนนะคะมีคนถามว่าเราจะยังทำเพจอยู่ไหมเราจะอัปเดตอยู่หรือเปล่านะคะก็ยังทำเพจอยู่แน่นอนนะคะเพราะว่าที่หมอไปเนี่ยไม่ใช่ว่าหมออยากจะทิ้งเมืองไทยแต่ว่าหมออยากจะไปหาความรู้เพิ่มเติมที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะวิทยาการใหม่ๆหรือว่ามีองค์ความรู้อะไรที่นอกเหนือจากในประเทศไทยแล้วก็เอากลับมาให้คนไทยได้ทราบด้วยนะคะซึ่งเบื้องต้นก็อาจจะเป็นในรูปแบบของเพจนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะกลับเมืองไทยปีละครั้งนะคะอย่างน้อยเราอาจจะได้เจอหน้ากันนะคะแล้วก็ใกล้จะจบแล้วอุ้ยเดี๋ยวก่อนใกล้จะจบแล้วนะคะมีคนถามว่าเป้าหมายของหมอจริงคืออะไรนะคะคือเป้าหมายของหมอเนี่ยก็คือใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยการทำอาชีพที่ตัวเองรักแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นผู้ปกครองเพราะว่าเป็นกลุ่มที่หมอให้ความสำคัญมากๆนะคะเพราะว่าเด็กคนนึงจะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงก็เกิดจากคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูแล้วก็เกิดจากสังคมที่เขาอยู่ซึ่งการที่หมอมาไลฟ์หรือว่ามาเขียนเพจหรือว่าเริ่มเขียนหนังสือเนี่ยก็เป็นเพราะว่าหมออยากจะสร้างสังคมดีๆให้เมืองไทยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังจะอยากสร้างสังคมดีๆให้เมืองไทยเนี่ยมาร่วมทำเช่นกันนะคะคนอื่นเป็นยังไงช่างมันนะคะข่าวอื่นมันจะมีข่าวลบข่าวนู่นข่าวนี่นะคะแต่ว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนดีแล้วเราทำให้คนรอบข้างเรามีความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างเท่านั้นหมอว่าก็น่าจะเพียงพอแล้วคนดีเพิ่มขึ้น1คนก็กลายเป็น2คนแล้วคนดีเพิ่มขึ้นอีก10คนก็กลายเป็น10คนแล้วคนดีเพิ่มขึ้นอีก1ล้านคนก็กลายเป็น1ใน1ล้านในเกือบ70ล้านคนของประเทศไทยนะคะคิดดูว่าโลกจะน่าอยู่ขนาดไหนนะคะถ้าเกิดว่ามีคนดีๆมากขึ้นนะคะทีนี้จะจบแล้วนะคะหมอจะอ่านคำถามนิดนึงนะว่ามีคำถามอะไรมีถามว่าตอนม.ปลายหมอเรียนสายไหนหมอเรียนสายวิทย์คณิตค่ะถ้าไปเรียนที่ยุโรปการสอบจะคล้ายกันไหมไม่คล้ายเลยเพราะว่าที่ยุโรปเนี่ยจะคล้ายๆเมืองไทยมากกว่าคือของเขาจะเป็นแบบ6ปีแล้วก็อันนี้เป็นอีกความรู้หนึ่งเหมือนกันค่ะก็คือที่อเมริกาเนี่ยจะมีคนอเมริกันบางคนเนี่ยที่เขาอยากเรียนหมอแต่ว่าเขาไม่อยากเสียค่าเรียนเทอมละ800,000ถึง1.4 ล้านนะคะเขาก็เลือกไปเรียนที่ยุโรปค่ะเพราะว่าเรียนสั้นกว่าคือเรียนแค่6ปีแล้วก็เสียเงินไม่มากเท่าอเมริกาแล้วก็กลับมาสอบแพทย์เฉพาะทางที่อเมริกาก็ได้นะคะแล้วก็ มีคอมเมนต์บอกว่ายินดีด้วยครับแต่คุณหมอทิ้งคุณขุนเข่าได้ลงคอเลยหมอไม่ทิ้งนะคะหมอไม่ทิ้งใครทั้งนั้นไม่ทิ้งคุณขุนเข่าซึ่งเป็นแฟนหมออยู่ตรงนี้แล้วก็ไม่ทิ้งแฟนๆด้วยแล้วก็ไม่ทิ้งครอบครัวด้วยนะคะเราก็ยังมีกันอยู่อย่างนี้นะคะแล้วก็หมอเชื่อว่าพวกเราทั้งหมอและคุณขุนเข่าเนี่ยก็จะช่วยกันพัฒนาสื่อดีๆให้สังคมไทยต่อไปนะคะโอเคหมดคำถามแล้วล่ะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาไลฟ์ด้วยกันในวันนี้ก่อนจากนะคะจะประกาศว่าหนังสือของหมอนะคะจะออกแล้วนะวันที่4เมษายนนะคะงานสัปดาห์หนังสือนะคะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะเจอกันที่บูธกลางนะคะเวลา15:00ถึง16:00นะคะก็จะมีงานเปิดตัวหนังสือของหมอนะคะชื่อสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าวัยรุ่นค่ะโดยหมอจะเชิญคุณขุนขาวแล้วก็เชิญคุณหมอมินบานเย็นเจ้าของเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขานะคะไปร่วมเสวนาเปิดตัวในครั้งนี้ด้วยนะคะก็เชิญแฟนๆทุกคนที่สนใจนะคะแล้วก็เดี๋ยววันหลังหมอมาไลฟ์ใหม่นะคะแล้วก็ติดตามที่เพจได้เลยนะคะอย่าลืม anyone can be anything วัยรุ่นทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย